ข้อมูลจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนรายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำและลุ่มน้ำสำคัญพบว่าขณะนี้มี15จุดที่อยู่ในระดับวิกฤตน้ำสูงกว่าตลิ่งได้แก่แม่น้ำสงครามช่วงไหลผ่านอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครแม่น้ำป่าสักช่วงไหลผ่านอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีแม่น้ำป่าสักช่วงไหลผ่านอำเภอหนองไผ่และอำเภอเมืองเพชรบูรณ์แม่น้ำลำเซบายช่วงไหลผ่านอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรแม่น้ำสำราญอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษแม่น้ำมูลช่วงไหลผ่านอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์แม่น้ำห้วยหลวงช่วงไหลผ่านอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีแม่น้ำโมงช่วงไหลผ่านอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูแม่น้ำเลยช่วงไหลผ่านอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยแม่น้ำบางหลวงและคลองผงเพงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม่น้ำพานช่วงไหลผ่านอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์แม่น้ำชีช่วงไหลผ่านอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดแม่น้ำชีช่วงไหลผ่านอำเภอบ้านแฮดและอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนอกจากนี้ยังมีอีก11จุดที่ระดับน้ำต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือแม่น้ำยมช่วงไหลผ่านอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยแม่น้ำยมช่วงไหลผ่านอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรแม่น้ำวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกแม่น้ำลำชีช่วงไหลผ่านอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์แม่น้ำลำชีช่วงไหลผ่านอำเภอเมืองสุรินทร์แม่น้ำแควน้อยช่วงไหลผ่านอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกแม่น้ำเลยวังสะพุงจังหวัดเลยแม่น้ำคลองเมมหรือว่าแม่น้ำยมสายเก่าช่วงคลองผันน้ำยมน่าน2จังหวัดพิษณุโลกแม่น้ำบางบานอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม่น้ำลำพองอำเภอเมืองขอนแก่นขณะที่ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยานะครับรายงานว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในอีก1วันขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระมัดระวังฝนที่ตกสะสมในอีก 1-2 วันข้างหน้าด้วยส่วนพายุเนศาสตร์บริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์จะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปยังเกาะไต้หวันและชายฝั่งทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่29-30กรกฎาคมพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะ